ขอแบบ full option นะหลังโบเทคอ่ะพี่บอกว่าขอแบบว่าใส่สุดไม่หนีไม่เน้นอ่ะเอาแบบขอเน้นๆน่ะไม่หนีขอแบบลั่นๆหน่อยเอาวารอนเป็นไงอ่ะว่าป๊อปบอกว่าอยู่ในวอลโอ้ไม่มาอย่างงี้เพิ่มใบนะพี่ไทยเพิ่มใบนะรอเป็นเสี่ยวเลยจะเป็น10นาทีแล้วนะพี่แต่อันนี้จะลองทีซีอุ๊ยอันนี้โดนปล้นได้นี่หว่าไอ้เหี้ยรออะไรมาละมาละผมไปนี่ดีกว่าไม่ใช่โหนานไปว่ะนานมากเริ่มฉุดแล้วว่ะถ้าไปรื้อบ้านต้องโดนเอ้ยมันมีโปรเทคมันแทงไม่ได้ไอ้สุภัทรเวลามึงฉุดมันไม่มีใครอยู่กันเลยเหรอวะมึงเขียน AVL มาหน้าบ้านหน่อยนาทีละล้านอ่ะสุภัทรเชียร์ดิสุภัทรมันแกล้งเหม่อไอ้เหี้ยขับรถ GTR ไอ้พัดมันแกล้งเหม่อเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการที่มันทำอะไรอีกวะเออมันกลัวอะไรของมันไม่รู้มันทำอะไรไม่จะให้มันโพสเรียกเขามาเนี่ยมันทำไมอ่ะมันทำอะไรอ่ะมึงคิดดูไอ้เบสมันทำอะไรไม่รู้เนี่ยใครคุยไว้นะมันทำอะไรนะผมมาแล้วว่ามันสุภัทรโพสทวิตเหตุเกิดเพราะว่ามันซ้อนแอบแหละแล้วก็มันมีเรื่องอยู่ด้วยเลยก็เลยเรียกมากระทืบหน่อยมันจะตัดเรื่องแอดอปทิ้งใช่มาแล้วสุภัทรมาเคลียร์อะไรมาอะไรพี่กันอยากคุดก่อนเลย 300,000 ครับใช่คุกครับใช่ไอ้เหี้ยเลข290นะครับลองไปรอคุยดิเราได้โปรเทคกี่วันอะประเด็นเลยนะพี่ผมไม่ได้ไปคุยด้วยแต่ไม่รู้ว่าได้กี่วันนะพี่ไอ้คนคุมแก๊งมันก็ไม่อยู่แล้วนะเลยมารับเครื่องไว้แทนกันพี่มันก็ถึงเวลาของเราที่เราจะต้องฉะกันแล้วล่ะถามอยู่ป่ะน้องไม่อยู่พี่เราพักแล้วไปพักยาวผมตัดสินใจอะไรไม่ได้อะพี่เพราะผมแบบไม่ใช่คนคุมอะพี่พักยาวไม่ได้พี่ไทยเขาคุยกันไว้ว่าหลังจบสตอรี่คุยกับพี่นี่ว่าใช่อยู่บอกวันเดวอว่าเรื่องใบไม่ติดแต่ว่าเรื่องเงินติดพี่ใช่ครับสินสงครามมาติดถ้าแบบตอนวันนั้นนะพี่แล้วก็ผมพูดได้ไหมแบบว่ามันมีคนแบบไม่อยู่เยอะตอนนี้นะพี่คงต้องแบบหลังโปรเทคอะพี่หลังโปรเทคเลยเหรอมันใช่งั้นได้กี่ใบถ้าหลังโปรเทคอะโปรเทคหมดพวกนี้ครับยื่นใบมาก่อนที่ว่ามันจะเราจะได้ตกลงใบกันไว้เลยไปถึงมาหน้าบ้านเซ็นสัญญาอย่างเดียวมาแล้วพี่เองลองเสนอมาดิว่าจะโดนใจไหมเองก็เพิ่งเตมาขอแบบ full option นะหลังโปรเทคอะพี่บอกว่าขอแบบว่าใส่สุดไม่หนีไม่เน้นอ่ะเอาแบบขอเน้นๆน่ะไม่หนีขอแบบลั่นๆหน่อยเอาวารอนเป็นไงอ่ะพี่จะรีบเล่นเลยใช่ไหมพี่เพราะว่าถ้าจะเอามันๆอ่ะคงต้องหลังโปรเทคอ่ะพี่ตอนนี้พอแม่งจบกับนครบาลไปอ่ะมันแบบหายกันเลยอ่ะที่จะให้เองพูดนี่แหละก็คือหลังโปรเทคนี่แหละอ๋อหลังโปรเทคใช่ไหมพี่มีครับ VDW ทีมเชียร์หลังโปรเทคมันต้องนานโอ้โหได้เป็นโอ้น่าจะได้สัก14วันมั้งโปรเทคเองหรือ7วันอ่ะมันน่าจะมีเวลาหายบัตรประกันอ่ะยังลองคิดในใจตัวเองว่ามันจะเสนอมาสักกี่ใบอ่ะกี่ใบเหรอพี่คันนะได้14วันนะพี่โปรเทคอะตอนนั้นใช่ครับมันก็มีเวลาเยอะอยู่อะลองเสนอใบมาเราจะไปถึงนาทีเราจะได้ตกลงเซ็นสัญญาแล้วก็เตะจะได้ไม่ต้องไปคุยมันยืดเยอะเขาจะไอ้นี่มึงไงเขาจะแบกกิ๊กชื่อมึงไงอันนี้เขาไหวเราไม่ต้องกดดันแต่ขอแบบ full option อะไม่เกี่ยวก็มันได้ที่บ้านมึงมันเป็นชื่อมึงเราจะได้ไม่หาใช่ผมแบบกล่าวเองนะผมแบบไม่รู้เลยนะลองในใจเองอะน่าจะเอาสักประมาณสัก30ก็ได้พี่ชอบเลขคู่อ่ะเลขคู่40 20คนละครึ่งทางพี่35มั้ยคนละครึ่งทาง40เลยมันไฟเดียวมันจบเลยนะอันนี้พุ่งตรง40อันนี้40หยุ่นๆเลย
40หยวนๆเลยถ้า40นี่ขอเอาวันที่พร้อมจริงๆนะพี่มันจะได้สนุกสนุกอ่ะพี่ผมไม่อยากแบบว่าคนน้อยมาเล่นกับพวกพี่อ่ะแล้วกำหนดมาได้ไหมล่ะหลังโปรเทคใช่ครับหลังโปรเทคมีเวลาอยู่แล้วอ่ะใช่พี่ใช่ครับมันก็ควรจะพร้อมแหละพี่ถ้ามีเวลาเยอะขนาดนี้ฟูลเลยใช่ๆ10ก็คือหมดโปรเทคก็ใส่กันเลยดีกว่าคนยังกี่คนนะสล็อตอ่ะสล็อตเนี่ยประมาณ30หน่อยๆพี่แต่ว่าเอาเมื่อวานที่มาเล่นนะพี่มากันแบบแค่20เลยอ่ะผมยังเซ็งอยู่เลยตอนนั้นน่ะผมแบบมาใหม่นะอันนี้ผมไม่ได้มาอยู่อยู่แล้ว JK ขอหามายัดให้ได้สัก40ได้มั้ยล่ะจะได้ชนกันมันตัดได้4040คน40ใบต้องละใบนะคำตอบวันนี้น่าจะไม่ได้พี่เพราะไอ้คนคุมมันไม่มามันพักกันตกลงกันที่40ใบแต่แบบพี่มันมีเรื่องหนึ่งนะพี่ตอนนี้มันมีปัญหาข้างในพี่ตอนนี้ผมลืมบอกพี่คือมันจะมีคนทยอยออกกันนี่กับพี่นี่คือปัญหาใหญ่เลยตอนนี้นั่นแหละผมก็ห่วงเรื่องนั้นว่าแบบพี่จะได้เล่นไหมเพราะว่าตั้งแต่เล่นเมื่อวานกันจบไปก็เซ็งงอมกันแบบจะออกกันอ่ะเพราะว่าคนใหม่ที่เข้ามาใหม่อ่ะเขาก็มากันใช่ไหมพี่คนเก่าไม่เข้ามาอะไรเงี้ยคนใหม่ก็เลยจะไปกันแล้วเออมาคุยกันดีแต่ถ้าแบบตอนเรามีเรื่องอ่ะคือยิงยางใช่ป่ะล่ะจริงๆถ้าเราไปนี่แหละคือปัญหาพี่ผมไม่ได้เอาอะไรมาอ้างนะแต่ว่าแบบเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ตอนนี้พี่ใช่เนี่ยจริงๆมันไม่ครับพี่ไปคุย DC มันรอดได้เลยนะเพราะพวกพี่เป็นคนโดนกระทำอันนี้มันนานแล้วใช่ไหมพี่ประมาณเรื่องมันนานแล้วใช่ไหมครับใช่คือตอนนั้นเขายิงในนามอวารอนไงแล้วคนยิงตอนนี้เขาก็ไปอยู่เอซับอะไม่ถ้าว่าพี่ตอแหละหรือว่าอะไรเรียกเขามาถามได้เลยเขาชื่ออะไรพี่คนที่ยิงพี่อะใส่หน้ากากแก่ๆเขาชื่ออะไรวะชื่อบังเหรอเขาเรียกอ๋ออ๋อผมรู้จักผมสนิทเลยแต่ผมมาไม่ทันตอนนั้นอ้าวขายเพชรฟ้าเหรียญ28ออกวะไม่ออกเลยเพราะว่าพอชนออกบอกด้วยนะจะได้ขายมั้งแล้วก็เหมือนเขาไปคุยกับป่านไหนบอกว่าอย่าลาดเราใกล้ได้แล้วลาดเราอ๋อผมพอรู้อยู่ครับอันนี้ผมไปถามมาแล้วเนี่ยถ้าไปยื่น PC เองก็โดนต่อได้เลยแต่ก็ไม่อยากจะช้อนหรือว่าอะไรระหว่างนี่แบบฟูๆมาจะได้ชนกันมันจะได้สนุกคือแบบมันใช้เวลานานนะพี่ผมกลัวพี่จะรอกันไม่ได้ถ้าแบบเอาฟูล40ชนเลยนะเพราะว่าแบบอันนี้พี่เขาจะใช้แบบเมื่อวานแม่งแบบว่ายับอะพี่ยับจัดจนแบบคนเก่าไม่เข้ามาเล่นมีแต่คนใหม่มาเล่นคนใหม่มันก็ไม่อยากเล่นกันแล้วมันก็อยากจะออกแล้วตอนนี้พี่มันหนักจัดเลยอันนี้แบบผมไม่ได้จะบ่ายเบี่ยงเลยนะผมไม่อยากเล่นเหมือนกันใช่ได้เวลาก็ได้นะพี่แต่ไปแล้วแต่แบบคนอื่นนะพี่แค่นั้นเลยผมต้องเซ็งเลยนะคือจริงๆผมไม่ควรจะต้องมาคุยด้วยเพราะว่าผมไม่ได้คนอยู่มาก่อนไงผมตัดสินใจอะไรไม่ได้ตัดสินแบบตัดสินใจเขาอื่นไม่ได้พี่ใช่ครับนั่นก็ส่งเรื่องไปที่40ใบแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวหมดโปรเทคคุยกันอีกทีก็ได้ครับ40ใบตามนั้นเลยพี่แต่ว่าวันนี้ต้องดูอีกทีได้ขอมันครับพี่ผมก็อยากให้มันเต็มๆชนๆกันขอมากครับขอมากครับรู้เรื่องครับรู้เรื่องครับพี่ครับมันในแซมมีใครมีเบอร์นครบาลมั้ยไปงานร้านก่อนบ้านนครบาลค่อยคุยกันตรงนี้ผมดูเวลาไม่ได้นะผมเข้ามานั่นแหละไอ้เหี้ยกูเห็นสภาพนั้นกูก็สงสารมันวะผมเป็นอะไรกันครับแต่มันโดนนครบาลยับจริงพี่ไทยหลักหน่อยอ่ะมันเราก็นี้แหละแค่40ใบแล้วก็วันให้มันพร้อมอ่ะพี่ไทยอย่างน้อยเราได้ตีละคือได้ตีแน่ๆละไอ้เจิดแล้วก็เดี๋ยวคุยมีใครมีติดเรื่องอะไรกับแก๊งไหนไหมว่ามึงเอามาให้หมดดิจะได้คุยมันจะได้ไหลขอเดือนนี้ขอแบบรันหน่อยเพราะเดี๋ยวสงกรานต์แล้วมันหยุดกันยาวอีกมีนาไหลหน่อยเว้ยเราไหลตั้งแต่มีนามีใครมีเรื่องอะไรกับเอเลสป่ะไม่อยากตีอยากโดน 2-1 อยากโดนลุมทืบไอ้เหี้ยอยากโดนลุมทืบกูเห็นภาพเมื่อวานเนี้ยไอ้ยันจะเกินจะเกินจะขาดแต่เขากลับมาได้ตลอดอ่ะถึงแรกไปอ่ะทวิตโลดกับไอ้เอเลสนี่เขาปากแซบอยู่นะไอ้นะเดี๋ยวให้แรกเลยมันปนได้นะกูบอกก่อนแซบดีโอเคตำรวจจับมันปนได้เหี้ยไปนึง